ินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระญาณวชิโรดมณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลบุญญนนทวิหารขอเชิญศิษยานุศิษย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมร่วมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพในวาระการบำเพ็ญกุศลศพครบ100วันณวัดธรรมมงคลเถาบุญญานนทวิหารเวลา16นาฬิกาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมงานได้และสามารถเข้ากราบพระสรีระสังขารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเบื้องหน้าโกฏมนทบได้หลังจากเสร็จพิธี